สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับสู่โต๊ะข่าวบันเทิงเรื่องจริงของคนบันเทิงค่ะวันนี้เชิญชวนคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นผ่าน SMS ของเรากันเข้ามานะคะว่าอยากเห็นอะไรในงานมหกรรมความบันเทิงฉลอง45ปีไทยทีวี4ช่อง3ที่จะจัดขึ้นในวันที่25เมษายนแล้วค่ะ4838777ค่ะค่ะในงานนั้นเราก็ได้ดูฟุตบอลดาราเนี่ยนะคะครั้งล่าสุดจำได้ว่ามี SMS บอกว่าอยากจะเห็นภาพบรรยากาศในห้องของนักกีฬาของเหล่าซุปตาร์ทั้งหลายนะคะว่าทำอะไรกันบ้างเพราะฉะนั้นใครส่ง SMS มานะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเก็บภาพมาให้ชมกันนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ค่ะเรียกว่าเริ่มฟิตซ้อมกันแล้วนะคะสำหรับเหล่าซุปตาร์ศิลปินกับทางช่อง3ที่จะไปฟาดแข้งกันในวันที่25เมษายนนี้นะคะพอจับฉลากรู้ปุ๊บนะคะว่าใครอยู่ทีมไหนนะคะดูเหมือนว่าเมื่อวานนะคะสายฝนก็คือว่าทีมน้ำเงินสดใช่ไหมคะจะมาเยอะกว่าทีมขาวสุกนะใช่ค่ะเพราะว่าก็นำทีมโดยพี่เต๋าสมชายนะคะมาพร้อมกับหนุ่มป๊อบธนวัฒน์เพชรกฤษเต้ยพงศกรแล้วก็อีกหลายคนเลยทีเดียวค่ะส่วนสีขาวสุกอาจจะน้อยกว่าหน่อยนะคะมีปั้นจานอินดี้อินทัตตะวริศก็ลงสนามยืดเส้นยืดสายกันนี่แหละค่ะอบอุ่นร่างกายฝึกทักษะเบื้องต้นต่างๆจากผู้ฝึกสอนนะคะค่ะก็คือไม่ได้แบบว่าไปต่างคนต่างฝึกแต่ว่ามีผู้ที่ฝึกสอนให้เรียบร้อยส่วนนี้ที่เห็นนี่คือหนุ่มโป๊ปนะคะรู้กันดีว่าเตะฟุตบอลเก่งแต่ว่าครั้งแรกก็อาจจะต้องมีพลาดกันแบบนี้บ้างค่ะค่ะแล้วก็ปั้นจั่นกับเก่งชัชวาลบอกสองคนนี้ก็ไม่ธรรมดานะคะทักษะเนี่ยคือเป็นนักฟุตบอลโรงเรียนด้วยแล้วก็มีกติกาว่าถ้าเกิดว่ายิงไม่เข้าก็ต้องวิดพื้นนะคะอากาศเป็นใจเลยทีเดียวนะคะเมื่อวานช่วงเย็นที่ใครคะเต้ยอะคะเต้ยค่ะบอกแล้วค่ะครั้งแรกอาจจะยังไม่เข้าฝักสักเท่าไหร่นะคะสำหรับฟอร์มค่ะเสื้อขาวระวังหน่อยนะฮะกางเกงขาวเวลาเปียกน้ำเนี่ยจะลำบากนะครับอยากจะบอกว่าพี่ป๊อบก็พื้นฐานก็ดีมากครับยังไงบ้างครับพื้นยังไงเมื่อกี้พื้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่พื้นรองเท้าเลยครับพื้นฐานกูนี่แหละทีมผมนี่จริงเออไม่กลัวเพราะว่าลูกพี่เรานะพี่ใหญ่ของเราตอนนี้เนี่ยก็คือกำลังเดินทางกลับจากอังกฤษใช่ไหมเพราะว่าเมื่อคืนนี้พี่ออฟไปเชียร์แมนยูนะเชียร์แมนยูแล้วก็แมนยูชนะแล้วเดี๋ยวกำลังสำคัญของเราจะกลับมาวันนี้เรามาแค่มาดูกำลังของฝั่งตรงข้ามฝีมือฝั่งตรงข้ามวันนี้ดูฟอร์มแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นครับก็หลายคนก็ยังป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กคือถ้าป๊อกแป๊กแบบนี้เขาหรือเราคือทั้งเขาทั้งเราแต่จากเปอร์เซ็นต์เข้ามาเยอะกว่าเปอร์เซ็นต์การป๊อกแป๊กเขาเลยเยอะกว่าไงก็ต้องดูวันจริงว่าจะเป็นยังไงเอ้าเห็นไหมเห็นไหมอ่ะหนึ่งสองสามเฮ้พี่ต๋อยติดบางอาจารย์อยู่นะคะส่วนเด็กน้อยคนนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนก็เป็นลูกๆของต๋อยสมชายนะคะน้องสมใจวัย5ขวบน้องสุขใจ4ขวบก็เรียกว่ามาวิ่งออกกำลังกายให้กำลังใจคุณพ่อนะคะค่ะฝีเท้ายังไม่เข้าฝักสักเท่าไหร่แต่ฝีปากนี่ดีกันสม่ำเสมอจริงๆนะคะสำหรับนักฟุตบอลดาราของเราค่ะนี่เป็นสีสันหนึ่งนะคะที่พลาดไม่ได้เลยเราก็จะนำมาให้ชมกันในโต๊ะข่าวบันเทิงนี่แหละค่ะค่ะมาที่ละครเรื่องเสือกันบ้างนะคะหนึ่งในละครชุดเลือดมังกรค่ะเมื่อคืนถ้าใครได้ชมนะคะก็จะเฉลยแล้วค่ะว่าพระเอกนางเอกชื่อจริงชื่ออะไรเขาทราบกันแล้วนะคะแล้วก็มีฉากหวานๆแบบนี้นี่แหละค่ะแต่เรื่องราก็จะยิ่งเข้มข้นขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าจะมีเรื่องของความขัดแย้งระหว่าง2ตระกูลที่บีบหัวใจคนดูเหลือเกินที่ต้องเห็นความเจ็บปวดของทั้งคู่นะคะรวมทั้งฉากบู๊ต่อสู้ต่างๆซึ่งอนันดาแล้วก็คิมเบอรี่บอกว่าเหนื่อยแล้วก็หนักกับฉากดราม่าแล้วก็ฉากบู๊ที่จะได้เห็นต่อจากนี้ไปด้วยค่ะมาค่ะมีอยู่วันหนึ่งเป็นฉากร้องไห้ที่บ้านนะคะคือร้องไห้ทั้งวันเลยนั่งเบรกดาวนั้นคือร้องไห้แบบทั้งวันเลยรักกันมากแล้วก็มีดราม่าเข้มข้นแล้วก็มีกระเขาเรียกว่าอะไรกระชากจูบตบลากกันแบบอย่างนู้นอย่างนี้ค่ะแล้วก็แบบว่ากระชากเนี่ยใครไปกระชากมาเนี่ยไม่แขนช้ำอ่ะใครไปกระชากมาเหนื่อยครับเพราะว่าทุกคนมันยังคิดว่าผมเป็นอินทรีแดงอยู่ครับผมก็ต้องคอยบอกทีมสตันว่าพี่นั่นมัน 5-6 ปีที่แล้วนะไอ้จอยมันทำได้อยู่แล้วแล้วก็แบบใครบอกว่ากูทำได้ ทำไม่ได้เป็นประสบการณ์ที่ใหม่และดีมากถึงแม้เราอาจจะยังมีความที่จะแบบเออเราจะเล่นต่อไหมแต่ก็พอได้เจอการทำงานที่มีคุณภาพแล้วก็ทีมงานที่น่ารักมันก็ทำให้รู้สึกว่าเหลือจะอีกสักเรื่องไหมอะไรเงี้ยครับ
แสดงว่าติดใจงานละครแล้วนะคะไม่ใช่กระชากธรรมดากระชากมาจูบด้วยนะคะเมื่อคืนถ้าใครได้ดูก็เสือเลือดมังกรค่ะก็ติดตามกันได้คืนนี้อีกหนึ่งคืนนะคะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆทุกทีแล้วค่ะเห็นบอกว่าที่ทั้งคู่เล่นได้ดีกันขนาดนี้เนี่ยนะคะไปเวิร์กช็อปกันมาก่อนแล้วสร้างความสนิทสนมแล้วก็เข้าใจในตัวบทละครอย่างดีก็เลยเห็นว่าเล่นกันเป็นธรรมชาติอันนี้ที่หลายๆคนชมเลยคือเป็นธรรมชาติรับส่งกันได้ดีมากค่ะค่ะไปติดตามโต๊ะข่าวบันเทิงต่างประเทศกับเคป๊อปกันต่อเลยค่ะสวัสดีครับผู้ชมจากข่าวการถึงแก่อสัญกรรมของนายลีกวนยูอดีตนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์เมื่อวานนี้วันนี้ครับผมก็จะพาคุณผู้ชมไปย้อนรำลึกถึงอดีตท่านผู้นำท่านนี้ผ่านงานศิลปะของศิลปินชาวเลบานอนครับจากการที่นายลีกวนยูอดีตผู้นำและนายกรัฐมนตรีคนแรกแห่งสิงคโปร์ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นบิดาผู้ก่อตั้งประเทศสิงคโปร์ได้ถึงแก่อสัญกรรมในวัย91ปีเมื่อวานนี้ทางรายการก็ขอร่วมรำลึกถึงท่านด้วยงานศิลปะของศิลปินชาวเลบานอนที่มีชื่อว่าอบิลามาซึ่งเธอเริ่มสนใจและศึกษาเกี่ยวกับผู้ก่อตั้งประเทศสิงคโปร์ท่านนี้ในฐานะที่นายลีกวนยูเป็นรัฐบุรุษที่สร้างแรงบันดาลใจในการสร้างประเทศให้กับหลายๆประเทศเธอกล่าวนะครับว่านายลีกวนยูเป็นผู้นำที่เต็มไปด้วยความอุตสาหะและความสามารถที่ทำให้สิงคโปร์เป็นประเทศที่เจริญอย่างที่เห็นในปัจจุบันโดยสิงคโปร์ก็มีความคล้ายคลึงกับเลบานอนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการเป็นพหุสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งในปัจจุบันนะครับหลายประเทศในโลกก็ยังมีสถานะที่เป็นรัฐล้มเหลวเธอจึงได้แสวงหาและยกย่องผู้นำทางการเมืองที่สามารถนำพาประเทศไปสู่ความสำเร็จในหลายๆด้านอย่างนายลีกวนยูครับทางรายการก็ขอร่วมไว้อาลัยและรำลึกถึงการอสัญกรรมของนายลีกวนยูมาณโอกาสนี้ด้วยครับครับผมขอเปลี่ยนบรรยากาศข้ามไปที่กรุงลอนดอนเพื่อจะไปดูกันนะครับว่าหนังสือของผู้ใหญ่ประเภทใดที่กำลังขายดีอยู่ในขณะนี้และคำตอบก็อาจเป็นสิ่งที่คุณผู้ชมคาดไม่ถึงครับเพราะมันคือหนังสือระบายสีสำหรับผู้ใหญ่ที่ผมเชื่อว่าเป็นกิจกรรมที่ใครหลายๆคนเคยชื่นชอบตอนที่ยังเป็นเด็กครับคุณผู้ชมครับปัจจุบันการระบายสีกลายเป็นกิจกรรมยามว่างที่ได้รับความนิยมของชาวยุโรปและสมุดระบายสีก็กำลังขายดีมากๆแม้ผู้รักการอ่านส่วนใหญ่จะเริ่มหันไปอ่านหนังสือทางออนไลน์แต่การระบายสีก็เป็นกิจกรรมที่ทำให้คนสามารถว่างเว้นจากการใช้อินเทอร์เน็ตได้โดยเชื่อกันนะครับว่าความชอบของผู้ใหญ่ในการระบายสีเริ่มมาจากประเทศฝรั่งเศสและกระจายไปทั่วยุโรปซึ่งนักบำบัดทางจิตด้วยศิลปะเชื่อว่าการระบายสีเป็นวิธีที่ดีในการผ่อนคลายความตึงเครียดในชีวิตประจำวันได้ครับนอกจากนี้ครับก็ยังมีการรวมกลุ่มกันของพวกที่ชอบระบายสีเป็นกิจกรรมยามว่างและมีการโพสต์ผลงานของตัวเองผ่านทางโลกออนไลน์โดยผู้ใหญ่ที่ชื่นชอบการระบายสีเป็นกิจกรรมยามว่างก็มองนะครับว่าการระบายสีนั้นเป็นโอกาสที่พวกเขาจะได้ใช้เวลาเป็นส่วนตัวและที่สำคัญเป็นช่วงเวลาที่จะได้ว่างเว้นจากจอคอมพิวเตอร์เพราะบางครั้งแค่สมุดและปากการระบายสีก็เป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดความพึงพอใจได้แล้วจริงไหมครับจากอังกฤษนะครับเราจะมาปิดท้ายกันที่สเปนซึ่งตอนนี้คนรักในเสียงดนตรีในสเปนก็กำลังตื่นเต้นกับเสียงกีตาร์ที่ไม่เหมือนใครเนื่องจากเป็นเสียงกีตาร์ที่ทำมาจากเซรามิกครับซึ่งจะไพเราะขนาดไหนนั้นไปฟังกันเลยครับกีตาร์เซรามิกตัวนี้นะครับก็เกิดจากการที่วงดนตรี Black Wolves ของสเปนกำลังมองหาเสียงของเครื่องดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์และไม่เหมือนใครโดยเขาได้ไอเดียการสร้างกีตาร์จากเซรามิกมาจากการอัดเสียงในช่วงยุค50ที่มักจะทำกันในห้องน้ำเก่าที่ทำจากกระเบื้องเซรามิกนั่นเองครับและถ้าอยากจะทราบว่ากีตาร์เซรามิกตัวนี้มีราคาเท่าไหร่คำตอบก็คือกีตาร์เซรามิกตัวนี้มีราคาอยู่ที่ประมาณ 3,100 ดอลลาร์สหรัฐและหนัก3กิโลกรัมครึ่งครับสวัสดีครับขอบคุณเคป๊อปนะคะค่ะเราพักกันเลยนะคะช่วงหน้าค่ะพูดคุยกับผู้จัดผู้กำกับแล้วก็นักแสดงจากละครบรอดเวย์สุดคลาสสิกนะคะที่จะถูกนำมาถ่ายทอดในภาคภาษาไทยเป็นครั้งแรก The Sound of Music มนรักเพลงสวรรค์คุณดาวพฤทัยป้าแจ๋วยุทธนาคุณชายชาติโยดมดาวโอเกะและน้องๆที่น่ารักทั้ง7คนค่ะ